ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออีกแล้วนะคะก่อนอื่นคือขอคิดน้ำก่อนไม่ได้สปอนเซอร์เข้านะคือเพิ่งหายไข้แล้วรู้สึกยังไม่หายดีหรอกแต่อยากกินอะไรที่มันแบบเย็นๆซาๆชื่นใจเปรี้ยวๆนะคะก็เลยนี่เลยวันนี้จะมารีวิวนะคะว่าโทรศัพท์รุ่นไหนที่มีความคุ้มค่าแล้วก็น่าซื้อในปี2024ปลายปีนี้ละก่อนที่ iPhone 16จะออกจนไปถึงปี2025เลยนะคะแล้วก็อยู่ในเรทราคาที่ค่อนข้างมีงบแต่ไม่ได้แบบว่าสุดโต่งนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเป็นทางค่าย iPhone นะคะแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะอันนี้คือยกมาประกอบเฉยๆนะคะรุ่นที่เราจะมาแนะนำนะคะว่ามีความน่าซื้อมากนะคะในปี2024นี้ถึงปี2025เลยนะคะมีความคุ้มค่าในการใช้งานแล้วก็งบประมาณอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ไม่ได้สุดนะนั่นก็คือ iPhone 15 Pro นะคะและ iPhone 15 Plus ที่เรายก2รุ่นนี้มาบอกว่าน่าซื้อนะคะเรามองว่ามันมีความคุ้มค่าในตัวมากเมื่อเทียบกับราคาของมันที่แบบว่าตกเร็วมากๆนะคะอย่างเช่น iPhone 15 Pro เนี่ยตอนนี้ราคามือ2คือตกลงมามากๆแล้วก็ iPhone 15 Plus เหมือนกันนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยมีความคุ้มค่ามากแล้วก็ความจุเริ่มต้นนะคะอยู่ที่128 GB เนาะซึ่งจะบอกว่าเป็นรุ่นที่เราแนะนำความจุเริ่มต้นเลยเพราะเรามองว่ามันใช้พอนะถ้าใช้งานจริงๆอ่ะมันเหมาะกับผู้คนที่แบบว่าใช้งานทั่วไปนะคะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเยอะการเก็บข้อมูลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้งานทั่วไปนะคะเก็บรูปในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆคือเรามองว่ามันเพียงพอมากแล้วอีกอย่างนะคะทั้ง2ตัวนี้ก็คือมีพอร์ต USB Type-C แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เรามองว่า iPhone 15 Plus ยังไงก็แบตอึดแล้วก็ iPhone 15 Pro ยังไงก็แบตอึดแน่นอนเพราะว่ามันได้ในเรื่องของจอ120 Hz นะคะได้ในเรื่องของการจัดการพลังงานมาอย่างดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าทั้ง2รุ่นนี้แบตอึดจะไม่ต่างกันมาก iPhone 15 Plus อาจจะต่างกว่านิดหน่อยแต่ก็จะมีฟังก์ชันนะคะหลายๆอย่างที่เราจะไม่ได้เหมือน iPhone 15 Pro ที่จอเล็กกว่านะคะซึ่ง iPhone 15 Pro นะคะหน้าจอที่ให้มามีขนาด 6.1 นิ้วนะคะซึ่งเรามองว่าไม่เล็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปพอถือไปทุกคนจะชินว่ามันเป็นขนาดหน้าจอที่แบบพอดีใช้มากมันเป็นหน้าจอที่แบบใหญ่พอดีแล้วนะคะไม่ได้แบบว่าใหญ่เวอร์เกินไปเหมาะสำหรับผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่แบบเบาๆผู้ชายนี่คือถือสะดวกมากๆนะคะส่วน iPhone 15 Plus นะคะให้หน้าจอมาที่ 6.7 นิ้ว Refresh Rate หน้าจอแค่ 60 Hz นะคะทั้ง2รุ่นนี้มี Dynamic Island มาให้เหมือนกันนะคะ iPhone 15 Plus ก็จะได้มาในเรื่องของน้ำหนักที่เบาเหมือนกันนะคะแม้จะแลกมาด้วยหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะสามารถที่จะพกพาสะดวกทั้ง2รุ่นแล้วก็น่าใช้มากๆนะคะน่าใช้กว่ารุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาหรือรุ่นที่แพงไปอย่างรุ่น Pro Max เลยนะคะถ้าใครที่แบบว่ามองข้ามรุ่นนี้ไปก็ให้ลองกลับมาพิจารณาจากคลิปนี้ดูนะเรามองว่ามันยังน่าใช้มากๆนะคะทั้งในเรื่องของ USB-C ที่มีมาให้นะคะฟังก์ชันถ่ายรูปนะคะกล้องที่มีมาให้ถึง48ล้านนะคะในกล้องหลักเนาะทั้ง2รุ่นเลยนะคะแล้วก็กล้องหน้าที่มีออโต้โฟกัสแล้วนะคะมี Dynamic Island มาให้แล้วเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วนะคะแต่ในตัว iPhone 15 Plus จะไม่มีเลนส์ซูมมาให้นะคะราคามือ2ของ iPhone 15 Plus อยู่ที่ 20,000 ไปปลายนะคะ 27,000 ถึง 29,000 ส่วนราคามือ2ของ iPhone 15 Pro อยู่ที่ 30,000 ถึง 32,000 นะคะประมาณนี้นะคะคือราคาดีงามมากๆเมื่อเทียบกับฟังก์ชันเมื่อเทียบกับได้รุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อเทียบกับพอร์ต USB-C เรามองว่ายังไงมันก็เป็นรุ่นที่แบบยังน่าใช้อยู่นะคะชิปที่เป็นชิปใหม่สามารถที่จะอัปเดตได้ยาวๆแล้วก็หน้าจอที่เป็นแบบว่า Dynamic Island แบบใหม่นะคะก็รุ่นต่อไปก็คงจะเป็นหน้าจอแบบนี้ไปอีกหลายๆรุ่นเลยนะคะรวมถึงขอบที่ออกแบบมามีความมนมากขึ้นนะคะจากรุ่น iPhone 14นะคะก็คือจะคงเป็นดีไซน์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของขอบเครื่องนะคะตัวนี้มองว่ามันยังน่าใช้อยู่นะคะแล้วก็แม้ว่า iPhone 16ออกมานะคะ2รุ่นนี้ก็ยังจะมีความใกล้เคียงนะคะมีความเทียบเคียงกับ iPhone ที่ออกมาใหม่ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของชิปเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะใกล้เคียงกันมากกับรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นก็เรามองว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะส่วนตัวเราเลยนะเพราะเราเห็นในเรื่องของราคาที่ตกลงมามากแล้วแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่มีมาให้ครบๆอย่าง iPhone 15 Pro นะคะจะมีเลนส์ซูมมาให้แค่ 3x ซึ่งเป็นเลนส์ซูมที่มีความพอดีมากคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ไปถึง5เท่านะคะถ้าเราถ่ายคนถ่ายบุคคลทั่วไปเวลาเราถ่ายให้เพื่อนให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะกดถ่ายในระยะที่พอดีไม่ต้องถอยหลังออกไปอีกเนาะเนื่องจากว่าเลนส์มันไม่ได้ซูมเข้าไปไกลเท่ากับ 5x นะคะมีความพอดีในตัวนะคะในเรื่องของขนาดนะคะมีความน่าใช้งานมาก
หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มแอคชั่นบัตตอนนะคะที่มีมาให้ใน iPhone 15 Pro ด้วยเนาะแล้วก็ในอนาคตราคาของ iPhone 15 Pro นะคะจะร่วงมามากกว่า15 Pro Max ทำให้เรามองว่ามันน่าใช้มากโดยเฉพาะรุ่นเริ่มต้นที่เป็น 128GB นะคะทั้ง iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus เองที่หลายๆคนนะคะไม่นิยมนะคะแล้วก็มองข้ามจะทำให้ราคาตกนะคะเมื่อเทียบกับฟังก์ชันแล้วก็คุณสมบัติต่างๆแล้วเนี่ยมันดีมากกว่าราคานะคะที่คุณจะได้ซื้อมาด้วยซ้ำแล้วก็คำว่า iPhone นะคะมันสามารถที่จะจบในตัวของมันเองนะคะมีความไว้ใจได้ในเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอสามารถที่จะต่อยอดเอาไปทำคอนเทนต์นะคะไปถ่ายสินค้าถ่ายรีวิวนะคะเพราะกล้องหน้ามีออโต้โฟกัสเหมือนกันแล้วก็ใช้งานแน่นอนว่าระบบปฏิบัติการของเขาดีนะคะนิ่งเร็วแรงแล้วก็เสถียรแบตเตอรี่ที่สามารถจัดการได้ดีนะคะใช้งานได้ครบวันเนาะไม่ได้ไหลเหมือนทางค่ายคู่แข่งแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยแอปธนาคารการสแกนจ่ายเงินคือทำได้เร็วมากถ้าใครเคยใช้ Android อยู่แล้วมาใช้ iPhone จะรู้สึกว่าเฮ้ยยืนอยู่ไกลขนาดนี้เรายังสามารถที่จะสแกนจ่ายเงินได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองว่ามันน่าใช้มากอย่างเช่นเรื่องของการกดค้างนะคะไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Messenger เพื่อที่จะพรีวิวดูข้อความก่อนที่เราจะกดอ่านนะคะสามารถที่จะกรองได้ว่าอันไหนสำคัญอันไหนแบบว่าเอาไว้ก่อนได้เนาะเพราะว่ายุคนี้มันต้องเจอคนหลายประเภทคนบางคนมันไม่เหมาะที่จะตอบเลยนะวินาทีนั้นเราก็สามารถที่จะกดพรีวิวดูก่อนแล้วแบบว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยตอบแบ่งลำดับความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆนะคะต่อมานะคะก็เป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อกับ device ต่างๆนะคะของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็น Apple Watch นะคะ iPad MacBook อะไรเงี้ยสามารถที่จะเชื่อมต่อไร้สายได้อย่างแบบว่าไร้ขีดจำกัดเลยนะคะสามารถที่จะส่งไฟล์รูปไฟล์วิดีโอไฟล์เอกสารนะคะได้อย่างง่ายดายแล้วก็ระบบ iCloud ของเขาที่จะสามารถเก็บข้อมูลของเรานะคะอยู่ใน iCloud เวลาเราเปลี่ยนเครื่องใหม่กี่ร้อยเครื่องพันเครื่องเนี่ยมันก็สามารถทำได้ง่ายดายหรือแม้แต่เรานะคะจะเปลี่ยนไปใช้เครื่อง iPad เครื่อง Mac อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมข้อมูลได้อย่างไร้ขอบเขตเลยนะคะตรงนี้ก็ทำได้ง่ายกว่านะคะในเรทราคาประมาณนี้นะคะเราเลยมองว่า iPhone 15 Plus และ iPhone 15 Pro ยังน่าใช้มากๆในปี2024ไปจนถึงปี2025นะคะคลิปนี้ก็จะมานั่งเล่าแบบง่ายๆสั้นๆนะคะเผื่อใครที่แบบกำลังลังเลอยากซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนอยู่ก็มาดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ IG Story นะคะการถ่ายภาพแล้วนำไปลงโซเชียลจะบอกว่าทำได้ดีกว่าทาง Android มากๆเนาะจะบอกเลยว่าถ้าใครได้ใช้สตอรี่ของ iPhone เขาก็คือจะประทับใจในเรื่องของการเข้ากับฟิลเตอร์ได้ดีมากๆแล้วก็เฟรมเรทที่นิ่งนะคะภาพที่ออกมาสมูทมากๆเนาะสามารถที่จะตัดต่อคลิปมีแอปพลิเคชันรองรับการตัดต่อการทำงานมากมายนะคะง่ายดายมากๆการเชื่อมต่อ 5G ที่นิ่งเสถียรนะคะรวดเร็วแล้วก็การรับ Wi-Fi ที่เสถียรแล้วก็สามารถรับสัญญาณได้ดีมากๆเหมือนกันนะคะรวมถึงaccessory นะคะเคสฟิล์มต่างๆนะคะหาง่ายมากพวกลูกเล่นแบบว่าเลนนะคะที่เป็นเลนวงกลมเอามาติดเลนกล้องอะไรเงี้ยหาซื้อได้ตาม TikTok ตาม Shopee นะคะราคาไม่ถึง100เลยก็สามารถที่จะเพิ่มลูกเล่นให้โทรศัพท์ของเราได้ง่ายมากนะคะเคสฟิล์มคือไม่ต้องห่วงไปร้านไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็คือมีรองรับหมดแน่นอนที่นี้นะคะเราก็จะมาสรุปว่าทำไม iPhone 15 Plus กับ iPhone 15 Pro ถึงน่าใช้เนาะเริ่มจาก iPhone 15 Plus ก่อนเนื่องจากว่าเป็น iPhone ที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะถ้า iPhone 16ออกมาก็จะเป็นรุ่นรองรุ่นที่ใหม่ล่าสุดนะคะถือว่าไม่ได้ออกมานานเนาะยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นพอร์ต USB-C แล้วก็มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง 6.7 นิ้วเลยนะคะมีชิปมาให้ที่เป็นรุ่นใหม่นะคะมีความจุเริ่มต้น 128GB แล้วนะคะมีฟังก์ชันต่างๆในเรื่องของกล้องหน้าออโต้โฟกัสนะคะกล้องหลังที่ให้ความละเอียดสูงสุดถึง48ล้านนะคะแอคชั่นโหมดก็มีมาให้นะคะรวมถึงเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วที่มี Dynamic Island มาให้นะคะเวลาใช้งานนะคะจากหน้าจอคือมันจะสะดวกสบายมากๆนะถ้าใครเคยใช้รุ่นที่มี Dynamic Island นะคะส่วน iPhone 15 Pro แน่นอนว่ามันมีความเป็นรุ่นโปรแล้วได้วัสดุที่เป็นไทเทเนียมนะคะมีปุ่ม Action Button มาให้มีพอร์ต USB-C นะคะมีหน้าจอถึง 120Hz ถึงแม้ว่าเราจะได้จอเล็กกว่า iPhone 15 Plus มันก็น่าใช้นะคะทั้ง2รุ่นเลยนะคะแล้วก็มีเลนส์ซูมมาให้ถึง3เท่าซึ่งเป็นระยะที่พอดีมากๆนะคะแล้วก็ฟังก์ชันกล้องต่างๆเหมือนกันเนาะกล้องหน้าออโต้โฟกัสกล้องหลัง48ล้านที่มีคุณภาพกล้องอัลตร้าไวด์นะคะที่มีออโต้โฟกัสสามารถถ่ายมาโครได้มีแอคชั่นโหมดนะคะมีชิป
ที่ดีกว่า iPhone 15 Plus นะคะนั่นก็คือชิป A17 Pro เลยนะคะซึ่งไม่เคยมีใน iPhone รุ่นไหนมาก่อนเนาะเป็นชิปที่มีใน iPhone 15 Pro 15 Pro Max รุ่นแรกนะคะถามว่า2รุ่นนี้มีความน่าใช้เหมือนกันแต่ต่างกันเพียงแค่ขนาดหน้าจอนะคะกับแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะชอบจอที่ใหญ่ไหมแต่อาจจะลดทอนฟังก์ชันของกล้องของหน้าจอลงมานิดนึงนะคะไม่มี 120Hz แล้วก็ไม่มีกล้องซูมมาให้หรือเรารับได้ที่จอเล็กลงมาหน่อยขนาด 6.1 นิ้วก็ไม่เล็กเกินไปแต่ได้จอถึง 120Hz นะคะแล้วก็ได้เลนส์ซูมมาให้ได้ฟังก์ชันหลายๆอย่างที่จอใหญ่ไม่มีข้อเสียของฟังก์ชันที่ตามมาตรงนี้ก็คือเราอาจจะเพิ่มเงินขึ้นมานิดหน่อย 2-3,000 ก็มองว่าอยู่ในราคาที่น่าใช้แล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย